ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหนาวศิระให้ทันที 100,000 บาทแจ้งเบาะแสเตรียมเชิญเสรีพิสุทธิ์ชี้แจงกมธ.กฎหมายที่รัฐสภานายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการกมธ.การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีอ้างว่ามีบ่อนในสภาว่าคงไม่ต้องตามแล้วขณะนี้คงหาร่องรอยไม่ได้แล้วว่ามีจริงหรือไม่ทั้งนี้เคยมีคนมาแจ้งให้ไปดูแต่ตนติดประชุมอย่างไรก็ตามขอตั้งรางวัล 100,000 บาทหากพบว่ามีการเล่นพนันในรัฐสภานายศิระกล่าวถึงกรณีบ่อนพระรามสามว่าขอตั้งรางวัลให้กับประชาชนที่แจ้งเบาะแสของชายชะกันที่ไปรื้อกล้องวงจรปิดว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนโดยตนจะให้รางวัลคนที่แจ้งเบาะแส 10,000 บาทต่อ1คนซึ่งเป็นผู้ที่ทำลายหลักฐานที่บ่อนพระราม3และมีความสงสัยว่าเป็นตำรวจหรือไม่ทั้งนี้เพื่อต้องการความจริงและตนคิดว่าบ่อนดังกล่าวน่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหาผลประโยชน์ในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลต้องออกมารับผิดชอบว่ายังสมควรอยู่ในตำแหน่งผบช.น.หรือไม่จึงขอให้ผู้ใหญ่พิจารณาในเรื่องนี้เพราะมีการทำลายหลักฐานรวมถึงมีคนตายถึง4คนถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญต้องหาคนผิดมาลงโทษขณะนี้กระบวนการยุติธรรมสิ้นหวังแล้วต้นน้ำแท้ๆเรื่องของหลักฐานในที่เกิดเหตุยังปล่อยให้มีการทำลายกันขนาดนี้โดยผมจะเชิญผบ.ตร.ผบ.ช.น.ห้าเสือที่โดนสั่งย้ายเจ้าของตึกนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์และกุญแจสำคัญที่รู้เยอะมากที่สุดคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีรายละเอียดเส้นทางการเงินในการจ่ายเงินให้บ่อนผมจะเชิญมาชี้แจงต่อกมธ.ในวันที่13สิงหาคมช่วงบ่ายนายศิระกล่าวเมื่อถามว่าตำรวจยืนยันแล้วหรือยังว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นบ่อนนายศิระกล่าวว่าโต๊ะการพนันก็เห็นอยู่และมีการยิงกันจึงขอถามผบ.ช.น.ว่า4คนที่เสียชีวิตเขาเข้าไปทำอะไรกันในห้องนั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ